สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปาเทพโตอาศัยหม่ำกินหลังจากที่ออกมาไลฟ์ฟาดตลกรายหนึ่งพระภรรยาที่พาดพิงชื่อรวมถึงพ่อแม่จนทำให้อารมณ์ขึ้นแต่สุดท้ายก็ให้อภัยโดยระหว่างไลฟ์เทพโพงามยังได้เอ่ยชื่อหม่ำจกมกเพชรไทยวงคำเหลากรณีที่ให้ความช่วยเหลือในยามยากลำบากจนคนคิดว่าเจ้าตัวนั้นไปอาศัยหม่ำอยู่เรื่อยๆโดยปาเทพเผยว่าต้องยอมรับว่าหม่ำเป็นคนดีจริงเขาเป็นคนดีจริงอยากพูดสักนิดบางคนบอกว่าได้อาศัยหม่ำบางทีเราก็กระดากหม่ำช่วยเรานานๆทีบางครั้งบางคราวเท่านั้นไม่ใช่ไปอาศัยตลอดคนมองว่ากูไปอาศัยหม่ำที่พูดถึงตลอดเพราะเราไม่เคยลืมกันเท่านั้นเองไม่ใช่อาศัยหม่ำแดกหม่ำมาช่วยช่วงลำบากเขาเป็นคนดีต้องกล่าวถึงเขาเขาไม่ได้ช่วยเราคนเดียวเขาช่วยตลกทุกคนต้องผ่านมันทั้งนั้นคนดีเราก็ส่งเสริมนอกจากนี้ปาเทพยังเปิดใจผ่านรายการดังถึงหม่ำบางคนเรียกนักสู้บางคนก็บอกว่าดื้อไม่นับว่ากี่ครั้งที่ล้มแต่เกิดอะไรขึ้นถึงจุดที่ต้องขอความช่วยเหลือป้าขอให้หม่ำมาช่วยหรือหม่ำมาช่วยเองปาเทพตอบว่าพูดตรงๆมันก็คงไม่กล้าทางนี้ก็ให้ไปเกริ่นกับมดภรรยาเขาก่อนจุ๋มตอบว่าจริงๆเราก็เกรงใจน้องแต่หม่ำเคยพูดว่าป้าเดือดร้อนอะไรให้บอกนะไม่ต้องไปพูดกับคนอื่นเขาไม่อยากให้ป้าลำบากเขารู้ว่าป้ามีข่าวถูกฟ้องล้มละลายอะไรก็ช่วยตลอดไม่ว่าต้องการอะไรเขาบอกว่าให้บอกเขาไม่ต้องไปบอกคนอื่นเวลาสร้างบ้านหลังใหม่เขาก็พาไปดูว่าหน้าห้องของเขาเป็นรูปเขากับป๋าที่ใส่รองเท้าแตะที่เอามาแปะหัวเล่นมุกกันมุกนั้นหม่ำเขาชอบมากเจอรุ่นเก่าๆจะพูดน่ามีความสุขเหมือนอิ่มเอมนึกถึงเรื่องเก่าๆที่อยู่กับป๋าทั้งหมดก็พูดตลอดว่าเป็นผู้มีพระคุณรักมากแต่เราบอกว่าตอนนี้กลับกันแล้วแกเป็นผู้มีพระคุณของพี่เขาบอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นเขาบอกว่าป๋าเป็นเสาเรือนให้เขาทำให้เขาแข็งแรงเขาพูดเปรียบเทียบเขาจริงใจถามว่าเขาช่วยกี่ครั้งจุ๋มตอบว่าหลายโหนหลักล้านและเขาสามารถโอนให้ได้เลยป๋าเขาจะมีที่ดินเขาไม่รับงานบางทีก็เอาไปจำนองเอาตังไว้ใช้บางทีมันจะหลุดอย่างเราซื้อมา3ล้านเราจำนองไว้1ล้านมันก็เสียได้พ่อเขาก็ถ่ายมาให้พออยู่ๆไปเขาปล่อยอีกที่เยอะไม่รับงานไงแต่ละงานถ้าเราเล่นได้ก็อยากไปเล่นเองบางทีตกลงให้แล้วเพราะเราเป็นคนดูแลคิวเขาก็บอกว่ามึงไปเล่นเองแล้วกันบางทีเป็นแสนก็ไม่ไปหนังมาติดต่อหลายเรื่องเลยบอกว่าไม่เอาแล้วแก่แล้วเราก็ใจหายใจแห้งเลยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณครับ